ถ้าพูดถึงถ้าตอนนี้ถ้าไม่ได้ชกมวยใช่ไหมครับตอนนี้จะทํางานประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนึงครับไม่เกษตรก็คงเรียนจบมาทํางานอะไรสักอย่างนึงครับเคยคิดจะเลิกชกมั้ยเคยครับบางทีอายุเริ่มมากเริ่มเหนื่อยเริ่มเจ็บก็เริ่มท้อมั่งครับแต่เรายังรักอยู่ชื่อจริงครับชื่อธเนศจีนใจเย็นครับตอนนี้อายุ30ปีครับตอนนี้ฝึกอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับมีชื่อในวงการว่าพรสเนสิทธิ์มนชัยครับได้แชมป์ทั้งหมด7สถาบันครับแล้วก็แชมป์มวยรอบช่อง5ที่ภาคใต้ครับแล้วก็แชมป์ราชดำเนิน115ปอนด์แชมป์ลุมพินี122ปอนด์แล้วก็126ปอนด์แล้วแชมป์ประเทศไทย130ปอนด์ครับเห็นในตัวของพรสเนก็คือในตัวของมีพรสเนเขามีจิตใจที่เป็นนักสู้และเขารักการชกมวยทุกไฟเขาจะตั้งใจซ้อมแล้วเขาขยันซ้อมเป็นคนมุ่งมั่นขยันซ้อมเลยสอนง่ายอะไรง่ายเป็นเด็กที่บอกง่ายครับถ้าบอกยากก็คือไม่รักไม่อะไรอ่ะผมชอบตรงนี้เขาที่เป็นเวลาซ้อมก็คือซ้อมเวลาพักร่างกายก็คือพักครับบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดอยู่จังหวัดกาญนะครับตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมค่ายแรกที่ฝึกเป็นค่ายมวยที่หมู่บ้านเล็กๆครับที่บ้านเกิดครับผมประวัติการชกมวยใช่ไหมครับประวัติการชกมวยเริ่มชกตั้งแต่อายุ11ขวบตอนนี้อายุ30แล้วก็ชกมา10กว่าปีแล้วครับตอนครั้งแรกที่อยากชกมวยใช่ไหมครับไปขอคุณพ่อชอบอยู่แล้วพ่อไม่ว่าพ่อพาไปฝากครับแม่ห่วงครับแม่จะห่วงคุณแม่ครับไม่ว่าอะไรแล้วแต่ครับครอบครัวนะครับมีพี่น้องทั้งหมด5คนก็ชกมวยทั้งเกือบทุกคนเลยนะครับพี่ชายมี3คนแต่ชกมวยไม่ดังเพราะชกตามบ้านตามต่างจังหวัดครับมีผมคนเดียวที่มาชกในกรุงเทพครับคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพชาวไร่ครับเกษตรครับไม่พ่อไม่ได้ชกมวยครับพ่อชอบครับกำลังใจในการชกของผมก็คือพ่อแม่สำคัญที่สุดครับจะเป็นกำลังใจให้ตลอดครับแต่เด็กพ่อนี่เป็นเด็กที่ขยันนะครับชอบตรงนี้ของขยันแล้วส่วนที่เรื่องที่จะสอนเพิ่มว่าเขาจะสอนลูกไหนของเขาเพิ่มอีกก็คือแบบอยากจะสอนให้เขามี IQ มากกว่านี้ไม่ให้เขามีแต่เตะขากับต่อยหมัดอย่างเดียวอยากให้เขามีการป้องกันตัวให้เยอะกว่านี้แล้วก็รู้จักผ่อนเกมผ่อนอะไรให้เป็นบ้างเพราะอายุก็30แล้วเพราะว่าเขาชกเขาจะบุกอย่างเดียวตั้งแต่ยกแรกเลยถ้าเอาคู่ชกมาอยู่เขาก็จะโดนก็จะหมดแรงยก4ยก5เงี้ยก็เลยจะพยายามให้เขาใช้สมองมากกว่านี้เพิ่ม IQ เข้าไปแล้วก็ให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้เป็นไม่ใช่จะตำเขาอย่างเดียวครับWhat makes a great fighter in my view is heart. It's really the balance between humility and confidence and you know that warrior spirit. And what I find in Mu and Pornsanae and some of my favorite fighters like Muhammad Ali and you know is that they have incredible heart and incredible drive, determination. They can talk the talk.They can, you know, be really fired up and really challenging, but inside there's a humility that allows them to get better and get better and get better, and I think that balance is the key, at least in my experience and the way I view it. I think it's really important in martial arts in general and in life. มาฝึกที่ค่ายนี้ครับก็16ปีแล้วครับตอนนั้นอายุ14ปีชีวิตในค่ายสิทธิ์มวยสิทธิ์มนชัยนะครับเป็นค่ายมวยแบบอยู่แบบพี่แบบน้องครับแล้วอบอุ่นก็จะสนับสนุนเด็กให้ส่งให้เด็กเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ดูแลเหมือนอยู่แล้วเหมือนครอบครัวครับสบายสบายแบบก็ให้อยู่ในกฎระเบียบคนเดียวครับที่สนิทสุดมากก็จะเริ่มมวยไปประกอบอาชีพหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่รุ่นน้องครับก็มีรักเหมือนน้องทุกคนสนิทเหมือนน้องทุกคนครับแล้วก็เทรนเนอร์ที่สนิทกันนะครับครูจานะครับสนิทเทรนเนอร์ครับก็รู้จักกันมา3ปีแล้วครับก็ดีมากครับดูแลเอาใจใส่ดีครับชีวิตในค่ายนอกค่ายแตกต่างครับชีวิตข้างนอกค่ายก็คือเราจะใช้ชีวิตแบบอิสระอยากไปไหนก็ไปได้ไปเที่ยวไปอะไรตามสบายแต่เวลาเข้าค่ายแล้วต้องเก็บตัวครับก่อนชกประมาณ2อาทิตย์ต้องเก็บตัวออกไปไหนไม่ได้ต้องมีเวลานอนไม่เกิน4ทุ่มต้องกินข้าวเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาครับผมการชกที่ยากของเราสำหรับเราครับสำหรับผมนี่ถือว่าทุกไฟครับผมชก
ถือว่าคู่ต่อสู้ผมเก่งทุกคนครับทุกไฟครับยากทุกไฟครับที่ชนะประทับใจหมดครับตอนนั้นก็มีอยู่คนเดียวนะครับที่เราอยากชกด้วยแล้วชกกับเขามา4ครั้งเขาเก่ง 3A ครับตอนนี้ 3A เบอร์1เขาเคยแพ้ 3A มา3ไฟติดแต่ไฟที่4เขาไปชนะอยู่ราชดำเนินซึ่งไฟนั้นเป็นไฟที่ผมสอนเขาเฉพาะให้เขาเตะแต่3ไฟนั้นคือว่าเทรนเนอร์เก่าเขาก็ทำอยู่เหมือนกันช่วยกันทำดีใจตรงที่เขาชนะ 3A ได้แล้วเขาได้รับรางวัลยอดมวยอวอร์ดปีนั้นถ้าเขาไม่ชนะ 3A เขาไม่มีสิทธิ์ได้ยอดมวยอวอร์ดปีนั้นครับ